4ปีสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นมอกรุงเทพเรียนอะไรบ้างปี1ปูพื้นฐานด้านแฟชั่นเข้าใจโลกของงานออกแบบการค้นหาแรงบันดาลใจรวมไปถึงประวัติศาสตร์การออกแบบและยังได้เรียนรู้พื้นฐานการวาดภาพและออกแบบบนคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะปี2เริ่มลงมือทำจริงเริ่มเข้าสู่การฝึกและลงมือทำจริงฝึกสร้างแบบและตัดเสื้อหรือที่เรียกว่าทำแพทเทิร์นนั่นเองพร้อมทั้งการใช้อุปกรณ์การเย็บจักการตัดผ้าแบบสากลเป็นต้นค่ะปี3เรียนรู้สร้างแบรนด์ธุรกิจแฟชั่นเรียนรู้การตลาดการสร้างแบรนด์ธุรกิจสามารถปรับใช้ในแบรนด์ของตัวเองได้อย่างแน่นอนโดยมีดีไซเนอร์และอาจารย์ในวงการมาแชร์ความรู้แบบไม่อั้นปี4โชว์ผลงานแฟชั่นสู่สาธารณะสำหรับปีสุดท้ายนี้นะคะน้องๆจะได้สร้างผลงานตั้งแต่การคิดสร้างพัฒนาไปจนถึงการนำเสนอผลงานจริงในพื้นที่สาธารณะหรือที่เราเรียกกันว่าทีสิทธิ์นั่นเองโดยจะมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำและยังเก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอได้อีกด้วยค่ะใครที่อยากเป็นดีไซเนอร์หรืออยากทำแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองเนี่ยแนะนำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นคณะศิลปกรรมศาสตร์ม.กรุงเทพติดตามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ